สวัสดีค่ะทุกคน Good morning จากเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะในวิดีโอนี้ละชาเองนะคะก็จะพามาเจาะลึกสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในที่ที่ต้องมาเลยที่เมลเบิร์นก็คือสวนพฤกษศาสตร์ Royal Botanical Garden นะคะในวิดีโอนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ละชาตั้งใจจะทำว่าจะเป็น explore Melbourne นะคะคือเราจะทำเจาะลึกไปเลยว่าแบบว่ามาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่คนอาจจะได้ดูวิดีโอในซีรีส์อื่นๆก็คือมันจะเป็นแนวฟล็อกแนวแบบไดอารี่ชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นว่าในวีคนึงที่เรามาออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าในวิดีโอแบบเนี้ยซีรีส์ explore Melbourne เนี่ยเราก็จะเจาะไปเลยว่าตามพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่หลักๆที่คนจะมากันในเมลเบิร์นนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะมาเริ่มที่นี่ที่แรกเลยค่ะ Royal Botanical Garden เพราะว่าเป็นสวนที่ละชาแบบตั้งใจจะมานานมากแล้วก็คือผ่านมา1เดือนนะทุกคนเพิ่งจะได้มานะคะก็รวมๆแล้วตื่นเต้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปเดิน Aboriginal Heritage Walkชื่อคุณเบนเนี่ยเราได้มีโอกาสคุยกับเขาแบบเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วเขาแบบมีความรู้เยอะและเขาเองเป็นคนที่มาจากชนพื้นเมืองท้องถิ่นก็คือชาวออริจินนะเนาะเขาให้ความรู้เราเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละการที่เรามาถึงออสเตรเลียเรามาถึงออสเตรเลียแล้วเพราะว่าเราได้เจอคนที่เป็นชนพื้นเมืองและได้รู้จักเขารู้จักวัฒนธรรมได้รับการต้อนรับโดย smoke ceremony อย่างที่ได้เห็นกันไปนะคะก็คือทุกอย่างรวมๆนี่คือแบบดีมากอะรู้สึกว่าได้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยแล้วพืชพันธุ์ต่างๆที่นี่ก็เป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเป็นทั้งพืชท้องถิ่นทั้งพืชต่างถิ่นเองก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้แบบอะไรเยอะมากมายเลยทุกคนด้วยความที่คุณเบนเนี่ยคนไกด์เนี่ยเขาเป็นคนที่มาจากแบบเป็นแบบชาวออริจินจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสคุยกับเขาโดยที่เราไม่ตัดสินไปก่อนเพราะว่าก่อนจะมาเนี่ยมีคนพูดถึงคนออริจินท้องถิ่นหรือว่าการที่แบบมีสื่อต่างๆเนี่ยเสนอมาในแง่มุมบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่าเฮ้ยคนนี้แบบเป็นท้องถิ่นหรือชนพื้นเมืองอะไรเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครเองน้องๆ นักศึกษาหรือนักเรียนใครที่มาเรียนที่ออสเตรเลียเองเนี่ยละชาว่ามันเป็นหนึ่งในมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะการที่เรามาเยือนหนึ่งประเทศแล้วมาศึกษาต้นต่อจริงๆคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มมาจากการที่ชาวยุโรปผิวขาวเข้ามาตั้งรกรากนะคะมันคือก่อนหน้านั้นไปอีกเป็นพันเป็นกี่ปีอะซึ่งนั่นแหละเราว่าตรงนั้นน่ะคือจุดกำเนิดของประเทศนี้จริงๆแล้วคือส่วนที่ประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาและน่าติดตามแล้วคนออริจินในช่วงยุคสมัยเนี้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายมีความท้าทายมีความหลากหลายเข้ามาซึ่งตรงนี้มันส่งเสริมให้เกิดการแบบเรียนรู้การต่อยอดแล้วก่อนและการที่ทำให้เราคิดถึงด้วยว่าเฮ้ยแล้วที่ประเทศเราล่ะมันมีสิ่งอะไรที่มันคล้ายคลึงกับที่นี่บ้างซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีชนเผ่าพื้นเมืองเยอะแยะมากมายเหมือนกันที่อยู่ตามเขาตามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ออสเตรเลียเนี่ยถึงว่าราชาจะเป็นการมาครั้งที่2คือเคยมาแล้วตอนเด็กๆมากซึ่งแบบจำความไม่ค่อยได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยค่ะตอนนั้นพอได้กลับมาอีกทีแล้วได้มาเรียนรู้อะไรแบบนี้จริงๆอ่ะเราก็เลยตั้งใจว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่เราอยู่เนี่ย2ปีหรือมากกว่านี้เราจะพยายามเรียนรู้ให้เต็มที่ให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับคนชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็เนี่ยคือเอาความรู้มาบอกต่อกันแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะการที่เรามาเยือนประเทศไหนแล้วเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์หรือความเขาเรียกว่ายังไงอะความดั้งเดิมความเชื่อดั้งเดิมของคนที่นั้นอะมันสำคัญมากๆเลยนะเราก็หวังว่าตัวเองจะได้มีโอกาสไปเรียนรู้เกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองของที่ออสเตรเลียตามแต่ละที่ได้ไปไม่ว่าจะเป็นเมลเบิร์นหรือว่าซิดนีย์บริสเบนต่างๆที่จะมีโอกาสได้ไปนะคะแล้วก็คงจะฝาก
ให้คนที่ดูบล็อกอันนี้นะคะหรือว่าเข้ามาดูข้อมูลเผื่อว่ากำลังจะเดินทางมาออสเตรเลียหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็อยากให้มาลองดูนะคะคืออย่าง Aboriginal Heritage Walk ที่สวน Royal Botanic Garden เนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ถ้ามาในช่วงวันอื่นก็อาจจะมีคนมากกว่านี้แต่วันนี้มีแค่ราชาคนเดียวเนาะก็ดีเพราะว่ามันก็ได้เป็นเหมือนส่วนตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ถามคำถามคุณไกด์แบบเยอะแยะมากมายทีเดียวคือมันน่าสนใจยังไงรู้ไหมคะก็คือคุณเบนคุณไกด์เนี่ยเขาได้อธิบายให้เราฟังว่าคือที่สวนเนี่ยจะมีทั้งพืชที่พืชท้องถิ่นแล้วก็พืชต่างถิ่นนะคะก็คือ native species กับ foreign species ทีเนี้ยแล้วความที่เป็นพืชท้องถิ่นเนี่ยมีลักษณะเหมือนแบบเหมือนมนุษย์อ่ะคือเขาเล่ามาแล้วเราคิดตามอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยมันเหมือนมนุษย์เลยเนาะที่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นแล้วอ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องมีน้ำต้องใช้การเมนเทนต้องใช้การแบบดูแลอะไรมากมายก็เหมือนมนุษย์ที่แบบอยู่และเกิดเติบโตมาในท้องถิ่นนั้นๆเราก็ค่อนข้างจะคุ้นชินกับสถานที่เหมือนเราเป็นคนไทยเราก็ชินกับความเป็นไทยแต่ชาวต่างชาติหรือพืชต่างชาติเนี่ยค่ะที่เข้ามาในสวนหรือในประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องการการปรับตัวมากกว่านี้ต้องการการดูแลที่เยอะกว่านี้อาจจะต้องการน้ำมากเป็นพิเศษคือมองไปแล้วเนี่ยพืชพันธุ์ธรรมชาติหรือมนุษย์เราเนี่ยมันคือเราคือแบบเดียวกันเราเชื่อมโยงต่อกันอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ราชาเชื่อมาตลอดแล้วพอยิ่งได้มาคุกคีกับธรรมชาติมากขึ้นได้ทำงานที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำงานที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอะไรเงี้ยเรายิ่งเห็นถึงความเชื่อมโยงแล้วเราอยากจะส่งต่อสื่อตรงนี้ที่ทุกคนอาจจะเข้ามาดูคือเราไม่รู้หรอกว่าจะสื่อนี้จะส่งไปถึงใครบ้างแต่แค่อยากให้ใช้เวลาร่วมกับธรรมชาติคือไม่จำเป็นต้องถอมาถึงที่ออสเตรเลียนะคะแค่ในช่วงวีคเอนด์หรืออะไรแทนที่เราจะไปแบบห้างสรรพสินค้าทุกคนเราก็ใช้เวลาออกมาตามสวนสาธารณะหรือตามพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่โซเชียลมีเดียโทรศัพท์เราตลอดเวลาเพราะว่าอย่างน้องๆสมัยใหม่ถ้าใครดูอยู่ฝากเอาไว้ว่าเนี่ยใช้เวลากับธรรมชาติบ้างเถอะเชื่อเถอะว่ามันจะให้ผลลัพธ์ให้คุณค่ากับชีวิตน้องๆเนี่ยมากกว่าที่คิดแล้วบางทีเนี่ยชีวิตมันไม่ได้มีแต่เมืองชีวิตไม่ได้มีแต่ตึกมหาลัยโรงเรียนบ้านอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นแล้วลองเอาตัวเองไปสัมผัสกับธรรมชาติดูออกไปเดินทางแล้วเวลาไปเดินทางก็ไปตามสถานที่ที่เป็นแบบธรรมชาติยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศหรือไปในประเทศที่เขาดูแลรักษาธรรมชาติอย่างดีเยี่ยมอ่ะหนึ่งในประเทศก็คือออสเตรเลียอ่ะนิวซีแลนด์ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะลองใช้เวลาดูแล้วก็ไปเดินเขาไปขึ้นเขาไปใช้กิจกรรมร่วมกับธรรมชาติอ่ะมันน่าจะทำให้ชีวิตเราแบบมีความหมายมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกนิ่งสงบและในที่สุดเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะอย่างตอนนี้ราชาก็รู้สึกว่าพอได้แค่มาสวนแค่นี้ทำให้มีความสุขมากๆจริงๆค่ะคือสวนนี้นะทุกคนนอกเหนือจากว่าพืชพันธุ์ไม้ต่างๆจะสวยมากแล้วนะคะคือยังเป็นสถานที่ที่แบบมานั่งพักผ่อนมาปิกนิกมาแบบชิลๆไม่ต้องทำอะไรอ่ะคือเหมือนกับมาชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติใช้วันหยุดผ่านไป1วันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันแบบมันดีอ่ะแล้วเขามีแบบเหมือนมีที่นั่งมีอะไรให้ด้วยอะไรอย่างนี้นะโอเคมากเลยอย่างเมื่อกี้ก็ผ่านกลุ่มน้องแบบเหมือนมาทัศนศึกษากันนอกสถานที่นอกห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันดีอ่ะอ๋อแล้วลืมบอกไปอย่างนึงค่ะวันนี้เราเดินทางมากับกล้อง DSLR ตัวคู่ใจของเราที่อยู่กันมาแต่ในสตูดิโอนะคะวันนี้เป็นวันแรกในรอบแบบเอ้ยน่าจะแบบ 3-4-5 ปีได้มั้งที่เอาออกมานอกสถานที่ด้วยทุกคนคือเราตั้งใจว่าเราอยากได้แบบภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเขาออกมาแบบเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเห็นมุมกล้องใหม่ๆอะไรแปลกๆก็แสดงว่ามาจากกล้องตัวนี้นะคะนี่เป็นกล้อง D5002 ค่ะกับเลนส์50mm ค่ะแล้วก็อย่างนึงนะคะทุกคนคือถ้าสมมติว่ามาสวนนี้ในช่วงซัมเมอร์ของออสเตรเลียก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาอะไรแถวๆนี้นะก็จะมีงานที่ชื่อว่า Moonlight Cinema นะคะซึ่งเป็นโรงหนังกลางแจ้งทุกคนเราตั้งใจจะมาภายในเดือนมีนาก่อนที่แบบจะเข้าช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นโรงหนังกลางแจ้งที่มีคนเคยมามีเพื่อนเคยมาแล้วแบบบอกว่าเรคคอมเมนต์มากๆให้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นหนังที่แบบมี Lion King มี Pitch Perfect 3คือแบบ Jumanji ก็มีด้วยคือแบบเนี่ยลองมาดูค่ะคือถ้าใครมาออสเตรเลียช่วงนี้แล้วว่ามันเป็นบรรยากาศ
ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะการมาดูหนังกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะทุกคนและชาว่าวิดีโอนี้ก็คงจะจบลงเท่านี้นะคะเพราะว่าอยู่มาได้ประมาณแบบ 2-3 ชั่วโมงแล้วยังไม่เบื่อเลยแต่ว่าเพราะว่าเรามีธุระต้องไปทำต่อก็เลยคิดว่าจะพอเท่านี้ดีกว่านะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะสวนพฤกษศาสตร์ Royal Botanic Garden นะคะที่เมลเบิร์นสวยมากแล้วถ้าเกิดเลือกช่วงเวลาที่มาดีๆนะอากาศดีๆนะโอ้โหแบบพืชพันธุ์พันไม้ที่มันไม่เหมือนกับที่บ้านเราจริงๆทุกคนคือเรารู้สึกว่ามาที่แบบเนี้ยไม่น่าเบื่อเลยเพราะมันไม่เหมือนกับที่บ้านเราแบบคือพออยู่ที่เมืองไทยเราอาจจะคุ้นชินกับพวกพืชพันธุ์พันไม้ต่างๆที่แบบเราก็โตมาก็เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ที่เนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนมันน่าสนใจมากลองมาดูนะคะก็คือสวนเนี่ยจะอยู่ทางด้านแม่น้ำยาร่าตอนใต้นะคะใกล้ๆกันคือไม่ไกลจากCBD ไม่ไกลจากโซน Federation Square จาก Flinders Street เลยเดินมาก็ได้หรือว่าถ้าไม่งั้นก็นั่งแทรมมานะคะแทรมหมายเลข3หมายเลข67อะไรพวกเนี้ยก็จะผ่านตลอดลองเช็คดูดีนะคะมาลงที่สถานี Shrine of Remembrance แล้วก็เดินมาประมาณนิดหน่อยก็จะถึงนะคะที่สวน Botanical Garden แห่งนี้ก็โอเคเอาเป็นว่าหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กันนะคะไม่มากก็น้อยตั้งใจทำมากๆเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาแต่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสำหรับประชาแน่นอนเพราะว่าราชาก็ยังอยู่ที่เมลเบิร์นอีกต่อไปนะคะส่วนวิดีโอหน้าครั้งหน้าใน Explore ในซีรีส์ Explore Melbourne นะคะจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Thailand My name is Ben I am an indigenous educator here at the Royal Botanic Gardens I share knowledge and experience on Aboriginal cultureparticularly Victorian Aboriginal cultures. If you ever find yourself in Victoria, Melbourne, and are wanting to learn about the first people of this area, particularly how they lived, their lifestyle within this area, please come and join one of our walks, our Aboriginal Heritage Walk, where we look at the cultural significance of the beautiful botanic gardens. Please come and visit.